ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะไม่บ่อยนักที่เราจะได้มีโอกาสใส่ชุดไทยสวยๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวก็จะต้องเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใสที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของงานเลยค่ะสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จัดขึ้นครั้งนี้นะคะมีทั้งหมดกว่า30ชนิดค่ะเช่นดอกดาวเรืองบานชื่นหนูดาวกระจายรวมกว่า 200,000 ต้นถูกจัดเรียงไล่เฉดสีอย่างสวยงามโดยจะมีจิตอาสามาคอยดูแลเปลี่ยนกระถางดอกไม้อยู่เสมอเพื่อให้คงความงดงามไว้ตลอดเวลารวมทั้งยังมีน้ำพุนะคะที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้กับสวนแห่งนี้ทำให้ประชาชนที่พบเห็นต่างต้องหยิบโทรศัพท์หรือว่ากล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายภาพกันทุกคนเลยค่ะก็คืออันงานนี้มันจัดแค่เดือนเดียวนะคะก็เลยแบบว่าเห็นความสวยงามของดอกไม้แล้วก็แบบไม่เคยมีในกรุงเทพมาก่อนอะไรอย่างงี้ก็เลยอยากจะมาร่วมงานแล้วก็มาใส่ชุดไทยถ่ายรูปกับดอกไม้ตรงนี้อ่ะค่ะมันสวยดีอ๋อประทับใจครับมาเห็นคนแบบแต่งกายย้อนยุคนะครับก็รู้สึกประทับใจมากครับสวยดอกไม้อะไรก็สวยมากเลยครับถัดมาจากสวนดอกไม้นะคะก็จะเป็นเรือสุพรรณหงส์จำลองที่กรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นมีลวดลายวิจิตรงดงามสีทองอร่ามประดับด้วยดอกกล้วยไม้และดอกไม้หลากหลายชนิดความยาว25เมตรสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะขณะที่ด้านข้างนะคะก็จะมีนิทรรศการรัชกาลที่5ช่วงต้นถึงกลางรัชสมัยที่จะจำลองสถานที่สำคัญต่างๆในยุคนั้นอาทิการไฟฟ้านครหลวงกรมรถไฟไปรษณีย์กรุงสยามสภาอุณาลมแดงแห่งชาติสยามธนาคารสยามกัมมาจนการประปากรุงเทพซึ่งนอกจากจะมีประวัติความเป็นมาของสถานที่ดังกล่าวให้เราได้ศึกษาแล้วก็ยังมีการออกแบบที่สวยงามทำให้ถ่ายภาพมุมไหนก็ออกมาโดนใจสุดๆค่ะและหากใครที่อยากเก็บภาพความทรงจำแบบมืออาชีพต้องนี่เลยค่ะสตูดิโอถ่ายภาพโบราณที่มีฉากและของตกแต่งเหมือนสมัยก่อนถ้าใครคิดว่าชุดที่ตัวเองใส่มาไม่สวยพอเขาก็มีบริการชุดไทยสวยๆให้ยืมใส่พร้อมกับทำผมและแต่งหน้าให้ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่โซนภาพวาดสไตล์ไทยๆริมกำแพงโบราณของกรมประชาสัมพันธ์ที่ใครผ่านมาเป็นต้องแวะถ่ายภาพเช่นเดียวกับด้านในที่จัดแสดงภาพถ่ายเก่าของกรมประชาสัมพันธ์และมีการจำลองห้องส่งให้ลองจัดรายการโทรทัศน์และวิทยุแบบในสมัยรัชกาลที่5ด้วยซึ่งก็สร้างความคึกคักให้กับประชาชนได้ไม่น้อยเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจุดถ่ายภาพสวยๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะสวยกว่านี้ค่ะหากคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะจะต้องรีบมากันหน่อยค่ะเพราะว่างานจะมีไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้เท่านั้นสำหรับช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะ